ค่อยๆเรียนรู้ไปมันสนุกนะการรักษาโลกมันไม่ใช่แต่สมดุลร้อนเย็นนะสมดุลร้อนเย็นด้านวัตถุก็ใช่แต่อีกนึงพลังความดีนี่ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะยิ่งถ้าได้อยู่กับหมู่มิตรดีได้พบสัตบุรุษหมู่มิตรดีได้สารพลังกันทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์นะแล้วคอยดูปฏิหารคอยดูปฏิหารแห่งความดีแล้วก็ใจไร้ทุกข์นะเขาจะเป็นพลังรักษาโรคที่วงการสุขภาพไม่ให้ค่าแต่เขามีฤทธิ์มากเขามีฤทธิ์ 70% บวกเกิน 100% นี่คือสิ่งที่วงการสุขภาพไม่ให้ค่าวงการสุขภาพไม่รู้หรอกว่าหมอสุขภาพดีมันมีอยู่ดงของสุขภาพดีแต่มันมีอยู่แต่มันไม่ได้มีสามัญทั่วไปหรอกนะมันต้องตามหาสัตบุรุษหมู่มิตรดีให้เจอถ้าได้พบสัตบุรุษหมู่มิตรดีแล้วร่วมบำเพ็ญความดีนั่นแหละเราจะรู้ว่ามันมีพลังรักษาโรคที่หาที่ไหนไม่ได้ต้องทำเอาเองสานพลังกับหมู่มิตรดีเอาเองบำเพ็ญเอาเองเหมือนกับนางสุปปิยาที่บำเพ็ญโอ้นะปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัย4สิ่งจำเป็นกับพระพุทธเจ้ากับสาวกของท่านนี่เป็นประจำเลยเป็นโอ้เป็นประจำเลยเนี่ยจะแล้วเป็นไงมีเหตุวันหนึ่งขาเวิร์กเลยนะมีการถูกตัดเนื้อขาจริงๆไม่ใช่ใครตัดล่องนางแหละตัดมันมีเหตุปัจจัยเอาไม่ยังไม่เล่าเหตุปัจจัยนั้นก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าถูกเนื้อขากันแล้วกันเวอร์เลยนะพระพุทธเจ้าไปทุกทีก็เจอนางมานะมาพบปะมาเคารพมาถวายปัจเจศีอะไรต่างๆมาคราวนี้ไม่เจอนางไปไหนนางไปไหนพระเจ้าก็ถามหานางขาเวอร์พญาขาวเขาก็บอกถูกเชือดขาไปขาเวอร์เลยพุทธเจ้าก็บอกไปตามมาพอไปตามมาเท่านั้นแหละพอพลังความดีรวมกันเท่านั้นมาเจอพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนื้อตื่นเต็มลุ่มเลยนะพลังความดีทำได้ขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะนะแล้วพี่น้องจะเรียนรู้อันนี้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อาจารย์เห็นเรื่องราวของพลังความดีที่วงการสุขภาพก็ไม่ให้ค่าหรอกเขาไม่ให้ค่าความดีเขาเอาแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวนะเพราะเขาภูมิไม่ถึงกันวงการสุขภาพทั่วโลกไม่ให้ค่าความดีเนี่ยความไร้ทุกข์ว่าเป็นยารักษาโรคชั้นยอดที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้อาจารย์จะให้ข้อมูลพี่น้องอย่างหนึ่งให้พี่น้องได้สังเกตนะให้พี่น้องสังเกตนะให้คนนี่ป่วยเหมือนกันเลยแล้วให้กินยาชนิดเดียวกันเลยนะคนป่วยเหมือนกันเท่ากันคนมีตับไตไส้พุงเหมือนกันนี่แหละป่วยเหมือนกันเท่ากันเลยกินยาชนิดเดียวกันเลยแต่ละคนพี่น้องว่าผลออกมาเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะป่วยเหมือนกันผลออกมาก็ไม่เหมือนกันนะได้ยาแบบเดียวกันเลยผลออกมาไม่เหมือนกันบางท่านก็หายมากหายปานกลางหายน้อยไม่หายแพ้ก็มีคนเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันถ้าผลที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมันเกิดจากวัตถุอย่างเดียวผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละชีวิตที่ได้รับวัตถุชนิดเดียวกันผลจะออกมาเหมือนกันหมดถ้าผลเกิดจากวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นถ้าได้รับวัตถุชนิดเดียวกันเข้าไปผลจะออกมาเหมือนกันหมดแต่นี่ได้รับวัตถุชนิดเดียวกันเข้าไปผลออกมาเหมือนกันหมดไหมไม่เหมือนกันมันมีอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้ท่านตรัสมีวิบากดีร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีพลังอื่นมาเกี่ยวข้องนี่คือสัจจะอย่างนี้ถ้าทุกอย่างมันเกิดจากวัตถุอย่างเดียวกันนะโอ้ยแม่ตั้งครรภ์เนี่ยนะบำรุงร่างกายให้เหมือนกันเป๊ะเลยบางทีกินยาสูตรเดียวกันเลยเนาะไปหาหมอเนาะแล้วหมอก็แนะนำอาหารเหมือนกันเลยเนาะพี่น้องว่าคนที่คลอดออกมามันจะแข็งแรงเท่ากันทุกคนไหมไม่เท่ากันหรอกบางคนก็แข็งแรงบางคนก็ไม่แข็งแรงใช่ไหมถ้าทุกอย่างมันเกิดจากวัตถุอย่างเดียวเนี่ยผลมันจะออกมาเหมือนกันหมดแต่เนี่ยคนเราแต่ละคนที่เกิดมาแข็งแรงไม่เท่ากันแข็งแรงอ่อนแอไม่เท่ากันมันมีวิบากดีร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและพลังเหล่านี้พิสูจน์ได้บางคนนี่นะโอ้ทำวิบากดีมาดีนะไม่สบายนะโอ้ได้ไม้กัวซามาจ่อว่าจะขูดเท่านั้นนะยังไม่ทันขูดเลยโรคก็ลดลงแล้วไม่กำลังจะขูดหน่อยโรคก็ลดลงซะแล้วปวดไปปื๊ดสองปื๊ดก็ดีขึ้นเลยเนี่ยแต่บางคนนะ
ขูด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 ตั้งแต่หัวยันเท้าขูดทั้งตัวขูดหลายรอบจนซื้อเลขได้หลายงวดขูดไปจะซื้อเลขได้หลายงวดแล้วจะอ่านตัวเลขอาจารย์มันไม่เห็นดีขึ้นเลยไม่เห็นดีขึ้นเลยโอ้ไม่รู้จะว่าไงเนาะความดีมันไม่เท่ากันความดีไม่เท่ากันผู้ป่วยไตวายท่านหนึ่งท่านก็มาบำเพ็ญนะไตวายระยะสุดท้ายท่านหนึ่งเข้า ICU เสียบปากเสียบคอหมอบอกไม่หายหรอกบวมชึ่งเลยบวมหมอบอกไม่รอดหรอกทีแรกเขาก็จะขายไปขายบ้านขายนามารักษาหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดอยู่จังหวัดมุกดาหารนั่นนะบอกอย่าไปขายเลยขายมาเท่าไหร่มันก็ไม่หายหรอกท่านว่างนั่นนะเตรียมตัวเอาไว้ทำงานศพเถอะเตรียมอย่าไปขายอะไรจะนะรอทำพิธีศพก็พอแล้วล่ะจะอะไรก็ใช้ทำพิธีศพก็พอแล้วยังไงไม่หายหรอกมันไม่มีใครหายหรอกหนักขนาดนี้มันไม่มีดีขึ้นเลยไตวายระยะสุดท้ายไม่มีดีขึ้นเลยแต่พวกเรารู้ว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะพวกเราก็ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นนี่แหละไปให้ซึ่งเป็นน้ำสมุนไพรสีเขียวเนี่ยที่หมอเขาห้ามคนไข้โรคไตกินนะแต่เรารู้ว่าคนไข้โรคไตที่บวมอย่างเงี้ยนะไอ้โพแทสเซียมที่มันล้นเกินในนี้มีโพแทสเซียมเยอะเขากลัวโพแทสเซียมแต่เขาไม่รู้ว่าโพแทสเซียมมีโพแทสเซียมร้อนโพแทสเซียมเย็นไงแล้วคนไข้ไตวายมีโพแทสเซียมร้อนเยอะมันเอาไปใช้ไม่ได้มันก็เลยดูดน้ำไปดับร้อนบวมไปหมดนะในชีวิตต้องการโพแทสเซียมในกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มของหัวใจแล้วก็ในการทำงานของเซลล์นะต่างๆแล้วเขาจะเอาโพแทสเซียมเย็นไปใช้ได้อาจารย์ก็ว่าเอาโพแทสเซียมเย็นนี่แหละไปให้ก็ให้ญาติจะไปให้นะแต่ว่าเอาไปให้แบบคุณหมอไม่รู้หรอกนะเพราะว่าท่านห้ามอยู่แล้ว มีวิธีเอาให้นะนะกินก็ไม่ได้หรอกฟิตแอบฟิตเข้าสายจางจมูกกันรู้จังไหมฟิตเข้าสายจางจมูกนะแล้วก็ให้ไปวันเดียวเท่านั้นนะโอ้โหถ่ายออกมาโยกมาถ่ายออกมานะปัสสาวะอุจจาระออกมาเป็นกระโถนเลยเป็นลิตรๆเลยนะยุบบวมไปในวันเดียวฟื้นไปในวันเดียวแล้วคนไข้ก็ฟื้นขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์เลยหมอก็ประหลาดใจก็มาถามว่าไปทำบุญใหญ่อะไรมา นะแต่เราก็ไม่บอกหรอกนะพวกเราก็ยิ้มๆเหมือนนะบุญอะไรก็ช่างเถอะหายก็พอแล้วนะนะพวกเราก็ไม่บอกแต่ยิ้มๆไปบอกก็ถูกด่าไม่มีที่อยู่เท่านั้นนะใครจะไปพูดได้นะท่านก็ห้ามอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยนะถ้าคุณหมอท่านนั้นดังไปทั่วเลยนะโอ้โหรักษาคนไข้ไตวายหายมันไม่เคยมีใครหายเลยเพราะในปัจจุบันมีแต่ชะลอกับเสื่อมไตวายนี่นะไตวายไตเสื่อมมีแต่ชะลอกับเสื่อมเท่านั้นนะชะลอรอวันเสื่อมแล้วก็จบนะแต่ไม่หายเลยอ่ะมันจะไตปกติเลยนะโอ้โหดังไปทั่วเลยโอ้โหวงการแพทย์โอ้โหหน้าคอนเฟลนกันเลยนะโอ้โหว่าทำยังไงท่านก็งงๆกันยังไงก็ทำตามวิชาการแบบปกตินั่นแหละที่มันไม่เคยมีใครหายนั่นแหละเราก็ไม่บอกว่ามันมีวิธีอื่นที่เราทำร่วมเข้าไปบอกก็ไม่ได้บอกก็จริงๆคุณหมอบางท่านเราก็จะบอกได้เนาะแต่บางท่านเราก็บอกไม่ได้นะบอกก็ทะเลาะกันมันก็ไม่บอกนั่นแต่ก็หายก็ดีแล้วหายแล้วก็จบเราก็มาดูแลกันต่อนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เล่าสู่ฟังทุกวันนี้คนไข้ท่านนั้นมาเป็นจิตอาสาเพราะว่ารู้แล้วว่าชีวิตมันก็ไม่มีอะไรดีกว่ามาทำความดีทุกวันนี้ก็หายจากไตวายระยะสุดท้ายเป็น SLE ด้วยภูมิคุ้มกันตัวเองทำลายตัวเองโรคพุ่มพวงที่ไม่มีใครหายก็หายได้โรคพุ่มพวงก็หายโรคไตวายก็หายไตวายระยะสุดท้ายได้เข้า ICU รอวันตายได้หายได้ทั้งสองโรคคนอื่นนะคนอื่นมาใช้วิธีแบบเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่จะหายเร็วแบบนี้บางท่านก็หายเร็วแบบนี้บางท่านก็หายช้าเอ้าใช้วิธีเดียวกันทำไมมันไม่เร็วเท่ากันพลังความดีต่างกันพลังใจไร้ทุกข์ใจดีงามที่ต่างกันนะแต่ก็หลายท่านดีขึ้นนะผู้ป่วยไตเสื่อมไตวายหลายท่านมาใช้วิธีการนี้ดีขึ้นหลายท่านเลยที่ดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เล่าสู่ฟังนะเราไม่ใช่คนเดียวหรอกที่หายจากไตวายหลายท่านเลยไตเสื่อมไตวายเนี่ยที่ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ขนาดโรคไตเสื่อมไตวายที่คุณหมอแผนปัจจุบันบอกว่ามันไม่มีทางดีขึ้นไ
นะมีแต่เสื่อมอย่างเดียวเท่านั้นชะลอกับเสื่อมเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าก็พบวิธีนี้นะถ้าก็พบอาจจะก็ถอดรหัสมาจากพระพุทธเจ้านี่แหละนะเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้เรียนรู้กันหรือโรคอื่นก็เหมือนกันโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆโรคร้ายสารพัดโรคกันแหละนะไอ้ที่ท่านว่าไม่หายเนี่ยมันหายได้ทุเราได้หายได้ถ้าเราปฏิบัติได้ดีได้ถูกตรงมันไม่ใช่จะไม่หายนะคนไข้กว่า 300,000 ท่านนี่เป็นสิ่งยืนยันนะคนไข้กว่า 300,000 ท่านที่ 90% มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะเบาหวานที่ท่านบอกต้องกินยาตลอดชีวิตออกมาดูแลแบบเราดูแลมาปกติหมดหยุดยาได้เลยความดันก็หยุดยาได้ไวรัสตับอักเสบ A B C ก็หายได้โรคโน้นโรคนี้ที่ว่าไม่หายก็หายได้โรคเอส CD4 ยังดีขึ้นได้เลยค่า CD4 ยังปกติขึ้นดีขึ้นได้อะไรงี้นะค่าภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆโรคอะไรที่ว่าไม่ดีขึ้นแต่มันดีขึ้นได้หมดทุกโรคกันแหละนะแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะอยู่ที่แต่ละท่านจะปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันมีอะไรที่ลึกซึ้งที่สนุกอะนะเรามันสนุกตรงที่ว่าเราสามารถดูแลสุขภาพตัวเองข้ามภพข้ามชาติได้ชาตินี้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นชาติหน้าต่ออีกมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติเอาจริงๆก็เหมือนกับคนทุกวันนี้แข็งแรงเท่ากันไหมแต่ละท่านเท่ากันไหมไม่เท่ากันใช่ไหมบางทีก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยใช่ไหมใช้วิธีการเดียวกันเลยยังไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันนะนั่นแปลว่ามีอดีตมาด้วยมีอดีตมาเป็นทุนแล้วมาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องไปกังวลหรอกเรื่องสุขภาพชาตินี้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเต็มที่สุดฝีมือชาติต่อไปเอาอีกชาติต่อไปเอาอีกแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากชาตินี้แหละนะไม่ใช่ไปรอแต่ชาติต่อไปนะเอาตั้งแต่ทุกปัจจุบันนี้แหละดูแลให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆสั่งสมขึ้นไปเรื่อยๆนะสั่งสมความรู้สั่งสมพลังบุญกุศลพลังแห่งความดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วปาฏิหาริย์ก็จะเกิดนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในยะเรื่องของการดูแลสุขภาพนี่มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งนะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านบำเพ็ญกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญอยู่20ประสงค์ไขเศษแสนกับบำเพ็ญเรียนรู้วิชาดับทุกข์นี่แหละวิชาพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์นี่20ประสงค์ไขเศษแสนกับนะไม่ใช่น้อยๆนะนะกับหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะกับหนึ่งนี่เท่ากับภูเขากว้างยาวสูงหนา16กิโลเมตรท่านปัดตัดในปัพพสูตรแล้วทุกร้อยปีเอาผ้านิ่มๆมาปัดทีหนึ่งทุกร้อยปีเอาผ้านิ่มๆมาปัดทีหนึ่งจนภูเขานั้นค่อยๆสึกไปเรื่อยๆแล้วราบเรียบไปหมดยังไม่ถึงหนึ่งกับตลอดหนึ่งกับกี่ปีโอ้หลายท่านตอบได้เก่งเหมือนกันเนาะนะคนตอบแบบนี้สายหน้าเนี่ยตอบถูกใครสายหน้าแปลว่าตอบถูกนับไม่ถูกอะไรตอบถูกแล้ว นะโอ้ไม่น่าเชื่อเก่งเลยท่านใดสายหน้าแปลว่าตอบถูกตอบไม่ถูกอะไรแปลว่าตอบถูกแล้วกับเดียวเนี่ยก็นับล้านปีไม่ถ้วนแล้วทีนี้นะหนึ่งอสงไขยอ่ะต้องกลับมาหากลับก็คือนับกลับไม่ถ้วนแปลว่านับไม่ถ้วนครั้งที่หนึ่งบวกนับไม่ถ้วนครั้งที่สองบวกนับไม่ถ้วนครั้งที่สามบวกนับไม่ถ้วนครั้งที่นับไม่ถ้วนนี่คือหนึ่งอสงไขยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญแบบนี้20ครั้งเนี่ย20รอบแล้วบำเพ็ญต่อไปอีกแสนแสนกลับแสนแสนกลับก็คือนับไม่ถ้วนอีกกว่าแสนครั้งเอาละทีนี้ครบละกี่ปีทีนี้โอ้ยกับเดียวกันยังนับไม่ถูกอันนี้ในแล้วเลยยังนับไม่ถูกใหญ่เลยความยาวนานขนาดนั้นแหละในการสั่งสมองค์ความรู้ในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ไม่ใช่น้อยๆเลยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกที่วงการสุขภาพไม่ให้ค่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกที่วงการสุขภาพไม่รู้จักหมอที่เก่งที่สุดในโลกแล้วไม่ให้ค่าท่านเลยไม่ให้ค่าเลยนะโอ้น่าสงสารเนาะเขาไม่มีภูมิที่จะรู้แต่บางท่านที่อยู่ในวงการสุขภาพรู้จักนะรู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือสุดยอดหมอที่เก่งที่สุดในโลกนะท่านจบปริญญาเอก18สาขาเนี่ยและหนึ่งในนั้นคือสาขาแพทยศาสตร์แล้วก็ออกบวชจบแพทย์พุทธศาสตร์อีกสมบูรณ์ทั้งทางโลกทางธรรมก็แม่นที่สุดเก่งที่สุดด้วยโอ้แล้วเรียนรู้ไปเถอะ
โอ้โหจำประทับใจคำสอนพระพุทธเจ้านะแม้แต่ใครวินิจฉัยโรคไม่เก่งนะยังรักษาโรคได้ท่านบอกสูตรนะท่านจะบอกสูตรสมดุลร้อนเย็นอะไรอะไรท่านจะบอกหลักการแต่บางคนก็วินิจฉัยสมดุลร้อนเย็นไม่เป็นแล้วนะเออเลยนะฟังไปก็พอเข้าใจแต่มาวินิจฉัยมึนตึ๊บนะท่านก็จะโอ้โหมีพระกรุณาที่คุณมีพระปัญญาที่คุณบอกอีกนะวินิจฉัยมาเป็นก็รักษาโรคได้ท่านวางกันนะแล้วท่านก็บอกวิธีนะเดี๋ยวอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะหายโรคเร็วเกินไป นะเดี๋ยวมาบอกมาเรียนรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วอาจารย์จะบอกเทคนิคไปทีละอย่างทีละอย่างนะแล้วโอ้โหนะอาจารย์ประทับใจจริงๆเลยนะแม้ไม่มีอุปกรณ์ตรวจแลบตรวจอะไรอะไรต่างๆนานานะก็รักษาโรคได้แล้วแม่นยิ่งกว่าตาเห็นนั่นยิ่งกว่าตาเห็นของพระพุทธเจ้าอ่ะโอ้โหเป็นแรกประทับใจอ่ะนะที่สูตรอันนี้เนี่ยคืออาพาธสูตรนะสูตรกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพที่สุดหายเร็วที่สุดและนะประเด็นของประเด็นปหานะสัญญาให้ตีแตกนั้นจึงจะเข้าใจได้ต้องเข้าใจตีแตกได้จึงจะทำได้ตีไม่แตกก็เข้าใจไม่ได้มันง่ายรักษาโรคสูตรพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้อาจารย์ก็ไม่เห็นอะไรจะง่ายขนาดนี้ง่ายที่สุดแต่ประสิทธิภาพสูงสุดนะแต่เดี๋ยวค่อยบอกประเด็นนั้นไปนะแล้วอยากจะให้บอกก่อนล่ะว่าจะเอาก่อนแล้วล่ะโอ้โหจะเอาหายโรคเร็วอะไรท่านเนี่ย เอาบอกก่อนก็ได้เอาตามคำเรียกร้องเอาบอกก่อนก็ได้ฟังแล้วอย่าหูหักนะ อาจารย์ฟังอาจารย์บอกว่าถ้าพี่น้องฟังแล้วถ้าแสวงหาทางพ้นทุกข์จริงๆท่านจะเข้าใจแล้วก็ภาคเปลี่ยนปฏิบัติไปเป็นลำดับนะจะบอกก็ได้เอาบอกก็ได้เขาให้อาจารย์บรรยายถึงกี่โมงอะฮะบ่ายสามครึ่งโอ้ยยี่สิบนาทีไม่ใช่อีก15 นาทีเอาบ่ายสามครึ่งก็ครึ่งเอาแล้วตอนเย็นอีกทีเนาะตอนเย็น6 โมงเย็นอีกที6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะไม่เป็นไรนะยังมีเวลานะอยากรู้ก็บอกก็ได้เอ้าทำไมอยากรู้เร็วจังสูตรนี้แม้วินิจฉัยสมดุลร้อนเย็นไม่เป็นก็รักษาโรคได้สูตรนี้นะไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ก็รักษาโรคได้นะเนาะค่อยมีกำลังใจหน่อยเนาะบอกแค่ไปวินิจฉัยภาวะเย็นเกินร้อนเย็นพันกันโอ้เย็นหลอกร้อนหลอกมันตุ๊บอาจารย์ก็จะสอนอยู่นะภาวะเย็นเกินร้อนเย็นพันกันอะไรต่างๆก็จะสอนอยู่ถ้าใครวินิจฉัยเก่งก็เอาแต่บางท่านก็ไปไม่ถึงมันยากเกินไปก็เอาแบบที่ง่ายที่สุดก็ได้หายโรคเหมือนกันท่านบอกจะหายโรคอย่างรวดเร็วนะโรคจะลดลงแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วเลยนะ เรามาฟังเนื้อหาในอาพาธสูตรนะหมอที่เก่งที่สุดในโลกนะพระพุทธเจ้านี่แหละได้สอนวิชาดูแลสุขภาพไว้ในพระไตรปิฎกอย่างไรบ้างนะอาพาธสูตรว่าด้วยการแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละพระไตรปิฎกที่24ข้อที่60สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิทิกเศรษฐีใกล้พระนครสวัสดีก็สมัยนั้นแลท่านพระคริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระกริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระกริมานนท์ยังที่อยู่เทิดพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10 ประการแก่คิริมานันทภิกษุไซ
ข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คำว่าสัญญาสิบประการนี่คืออะไรสัญญานี่แปลว่าความหมายรู้หมายรู้ในองค์ความรู้สิบข้อน่าคือถ้าพระอานนท์เรียนรู้องค์ความรู้ในการรักษาโรคสิบข้อเนี้ยจากพระพุทธเจ้าองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพในการกำจัดโรคเนี่ยสิบประการสิบข้อจากพระพุทธเจ้าแล้วไปอธิบายให้พระคริมนนท์ฟังพระคริมนนท์ฟังแล้วเนี่ยจะเข้าใจได้คำว่าเป็นฐานะที่จะมีได้คือพระคริมนนท์เป็นผู้ที่มีปัญญาฟังแล้วเข้าใจได้เข้าใจได้และปฏิบัติได้ด้วยปฏิบัติได้นี่อาพาธสงบระงับโดยพลันเลยนะโรคหายฉับพลันทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะหายอย่างรวดเร็วแล้วเราเจอเยอะมากเลยนะหายทั้งหมดเลยก็มีนะหายบางส่วนก็มีนะหายทั้งหมดเลยก็มีหายบางส่วนก็มีก็แล้วแต่ว่าความสามารถในการปฏิบัติคราวนั้นและองค์ประกอบของวิบากดีร้ายคราวนั้นเป็นอย่างไรนะมาดูต่อนะสัญญาสิบประการเป็นไงคืออนิจจสัญญาอนัตตาอสุภะอาทินวะปหานะวิราคะนิโรธสัพพะโลเกอนาภิรตะสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาอานาปานสตินะมีอยู่10ข้อเป็นไงล่ะหายโรคก็ยังอ่าน10ข้อไม่หายอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยพยาค่ะอ้าวอาจารย์จะแปลแปลบาลีให้เป็นไทยแปลไทยให้เป็นไทยอีกทีหนึ่งนะปหานะสัญญาเอาประเด็นนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูจริงๆท่านมีคำอธิบายอยู่คำขยายอันนี้เป็นหัวข้อสัญญาสิบประการเดี๋ยวเราจะไปดูที่ปหานะสัญญานะเดี๋ยวไปดูกันที่ปหานะสัญญาทุกส่วนปฏิบัติได้ดีนะโรคจะลดลงเร็วทั้งนั้นนะนะแต่หนึ่งในนั้นก็คือปหานะสัญญาที่อาจารย์ได้พิสูจน์แล้วนะอาจารย์ได้พิสูจน์กับตัวเองได้พิสูจน์กับผู้อื่นนะโอ้โหปฏิบัติปหานะสัญญาได้แม่นๆตรงๆนี่นะโรคลดลงเร็วมากเลยนะซบๆเลยนะเร็วปหานะสัญญาเนี่ยโหสุดยอดของการลดโรคหรือทำให้โรคหายได้เร็วที่สุดเลยดูกระอานนท์ก็ปหานะสัญญาเป็นไงนะมันเป็นยังไงอะปหานะสัญญาสัญญาแปลว่าความหมายรู้ปหานะแปลว่าสิ่งที่ต้องปหานออกกำจัดออกหรือสิ่งที่ต้องลดละเลิกนั่นเองนะสิ่งใดที่เราต้องลดละเลิกต้องปหานออกต้องกำจัดออกดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกกันเกิดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้ความหมายนะเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้ความหมายลองฟังผ่านๆไปก่อนนะคือจริงๆท่านให้ลดละเลิกกันแหละความหมายให้ลดละเลิกข้อต่อไปก็ให้ลดละเลิกพยาบาทวิตกนะข้อต่อไปก็ให้ลดละเลิกวิหิงสาวิตกถ้อยคำเหมือนกันอ่ะเปลี่ยนจากกามวิตกเป็นพยาบาทวิตกเป็นวิหิงสาวิตกวิหิงสาแปลว่าการเบียดเบียนนะแล้วก็ลดละเลิกอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วดูกระอานนท์นี้เรียกว่าปหานะสัญญานะเราไปทำความเข้าใจทีละอย่างนะท่านตัดถึงประเด็นแรกนะเอาประเด็นแรกก่อนย่อมมายินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกมันเกิดขึ้นแล้วคำว่ากามวิตกเนี่ยมันไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะกามเนี่ยมันไม่ใช่แต่เรื่องเพศกามก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าดีร้ายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆที่คนนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าได้เสพแล้วจะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้เสพจะทุกข์ใจมีชอบใจนะถ้ามีอาการอย่างนี้เรียกว่ากามวิตกนะเช่นของกินเป็นต้นนะมันไม่ใช่แต่เรื่องเพศหรอกมันทุกเรื่องเช่นของกินของกินอะไรที่เรารู้สึกว่าเออนะถ้าได้กินจะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้กินจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่เป็นต้นนะของกินหรือพฤติกรรมอื่นๆทุกพฤติกรรมนะในทุกพฤติกรรมนะท่านให้อย่าไปยินดีท่านว่างั้นอย่าไปยินดีในสิ่งเหล่านี้คำว่าอย่าไปยินดีในกามก็คือให้ไปยินดีในการละกามท่านบอกให้ยินดีในการละกามยินดีในการลดละเลิกกามคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
เหตุการณ์ต่างๆที่เรามีความรู้สึกว่าถ้าได้จะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจนะตั้งใจฟังอันนี้นะทีนี้นะยกตัวอย่างเช่นของกินอาจจะตัวอย่างของกินนะเนี่ยของกินเป็นต้นเหตุของโรคอย่างนึงแน่ๆอยู่แล้วล่ะถ้าพี่น้องชอบกินอะไรเอาอย่างงี้ง่ายๆนะชอบกินอะไรเนี่ยนะให้ทายพี่น้องจะกินน้อยหรือกินมากกินมากกินมากจะพอดีหรือจะเกินเกินจะป่วยหรือไม่ป่วยป่วยนั่นแหละคือต้นเหตุสำคัญอันนึงที่ทำให้ป่วยเห็นไหมพระพุทธเจ้านี่แน่นยังกระตายเห็นเลยร้อนว่าต้นเหตุของโรคมันเกิดจากกินเกินนั่นแหละกินอะไรเกินไอ้ที่ชอบไอ้ที่ชอบเราจะกินเกินพอดีแล้วมันจะป่วยถ้าลดลงมันจะดีขึ้นทันทีเลยสรุปแล้วข้อนี้ง่ายมากเลยป่วยมานี่นะตรวจมาตรวจว่าเอ๊ะเราชอบกินอะไรก่อนที่เราจะป่วยเนี่ยเราชอบกินอะไรเรากินอะไรมากกินอะไรมากกินอะไรเป็นประจำชอบอ่ะชอบรู้จักไม่ชอบอ่ะนะเขายังชั่วหน่อยถ้ารู้จักว่าตัวเองชอบอะไรถ้าไม่รู้เนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงเลยนะนะวินิจฉัยอะไรไม่เป็นก็วินิจฉัยให้ได้ว่าเราชอบกินอะไรนะถ้าพอวินิจฉัยอันนี้ได้นะจะพอช่วยได้จะพอช่วยได้แต่ถ้าวินิจฉัยอันนี้ไม่ได้เลยหมดทางช่วยเลยอาจารย์ก็จนปัญญาเลยนะโอ้ไม่รู้ฉันไม่รู้จะช่วยยังไงละแต่ถ้าพอรู้บ้างว่าเราชอบกินอะไรหรือเรากินอะไรบ่อยเราชอบกินอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่เกินนะสรุปแล้วชอบอะไรให้ลดอันนั้นง่ายเลยวินิจฉัยสมดุลร้อนเย็นไม่เป็นไรวินิจฉัยให้ได้ว่าเราชอบกินอะไรนี่เอาเรื่องของกินก่อนนะอย่างอื่นมันจะเหมือนกันหมดเลยนะอย่างอื่นมันจะเหมือนกันหมดนั่นแหละนะชอบกินอะไรเอาประเด็นเรื่องกินก่อนเนี่ยชอบกินอะไรลดอันนั้นลงแล้วเราจะไปลดทุกเรื่องเนี่ยจะไหวไหมลดทุกเรื่องคราวเดียวไหวไหมไม่ไหวตายพอดีพระพุทธเจ้าก็บอกเอาทีละอย่างทีละอย่างไม่ต้องไปลดไม่ต้องไปลดละจะหมดล็อกเอาทีละอย่างท่านบอกว่าเอาทีละปริเฉดเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายอย่าไปลดหมดดอกเดียวเลยก็ตายกันพอดีแหละนะลดลงทีละอย่างก็ได้นะแล้วอะไรที่ชอบมากๆที่ท่านบอกก็อย่าเพิ่งไปแตะมันอย่าเพิ่งไปลดมันนะอย่าเพิ่งไปสู้มันนะถ้าอะไรชอบมากๆก็อย่าเพิ่งไปลดมันลดยากให้ไปลดอันที่ชอบน้อยๆก่อนท่านว่างั้นโอ้ท่านก็ช่างใจดีเนาะพระพุทธเจ้าเนาะอะไรชอบน้อยๆแล้วลดแต่พอไหวไหมพอไหวไหมพอไหวหน่อยเนาะให้ไปลดแต่ชอบมากๆเป็นไงจะเป็นลม จะเป็นลมจะสลบ แต่ลดอันที่เราชอบน้อยๆก่อนนะยิ่งถ้าเรารู้ชัดๆว่ามันเป็นพิษลดลงเลยต่อให้เราไม่รู้นะแต่เรารู้ว่าเราชอบอันนี้เรารู้ว่าเราชอบอันนี้รู้ว่าชอบคำว่าชอบนี่คือถ้าได้กินจะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้กินจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนะถ้ารู้ว่าชอบอันนี้ลดลงเลยนะลดหนึ่งอย่างแล้วเราจะเห็นเลยนะจะเห็นเลยว่าโอ้จริงเนาะอาการไม่สบายมันลดลงเช่นท่านใดชอบกินเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะชอบกินเนื้อนมไข่ก็ลองลดลงนะลองลดลงอย่างนี้เป็นต้นตั้งใจเลยเราจะลดลงนะเราชอบกินเนื้อนมไข่ซึ่งมันจะตรงกับกามวิตกด้วยแต่ตรงกับวิหิงสาวิตกด้วยเพราะวิหิงสาแปลว่าเบียดเบียนมันเบียดเบียนสัตว์ด้วยนั่นเนี่ยนะมันเบียดเบียนสัตว์นะอย่างนี้เป็นต้นนะเราลดอันนี้ลงก็ได้นะลดเท่าที่เราลดได้อย่างนี้เป็นต้นนะเริ่มลดลงนะหรือชอบกินอาหารรสจัดเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะถ้าเราปรุงจัดเกินไปมันจะพอดีหรือเกินความต้องการของร่างกายเกินใช่ไหมเราก็ลองลดความลดจัดลงมานะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือถ้าเรารู้ชนิดมันด้วยนะโอ้เราชอบกินมากเลยเราชอบกินปาท่องโกมากมากกินทุกวันนะชอบกินปาท่องโกชอบกินเค้กชอบกินน้ำหวานชอบกินอะไรก็ไม่รู้นะชอบกินทุเรียนนะมีฤดูการทุเรียนมาทีไรกินทุกทีอดปากไม่ค่อยได้อะไรเนี่ยชอบกินฟักทองอะไรเงี้ยกินเยอะๆเลยอย่างเงี้ยคำว่าชอบเนี่ยมันมี2อย่างนะอาจารย์นำเรียนพี่น้องนี้นะชอบมันมี2อย่าง1เราชอบรสนะชอบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของเขาคือมันอร่อยอ่ะ1เราชอบความอร่อยในสิ่งนั้น2เราไม่ได้ชอบความอร่อยหรอกแต่เราชอบประโยชน์มี2แบบนะเอาไปดูเรื่องความอร่อยก่อนถ้าเรารู้สึกว่ากินอะไรอร่อยนะให้เราลดอันนั้นลงทดลองจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยยิ่งถ้าเราทำใจเป็นด้วยนะ
อันนี้เฉพาะวัตถุนะลดวัตถุลงเนี่ยถ้าตั้งใจลดนี่ก็จะดีทำด้วยความยินดีนะท่านบอกยินดีได้ทำชนะความยินดีทั้งปวงต้องลดด้วยความยินดีนะไปลดด้วยกันยินร้ายนี่มันก็ยังไม่ดีนักต้องลดด้วยความยินดีด้วยนะลดลงด้วยความยินดียินดีลดลงเพื่อเราจะได้หายโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยจะได้หายหรือทุเลาโรคภัยไข้เจ็บทำแบบเนี้ยนะมันจะมีฤทธิ์มากต้องทำด้วยความยินดีนะยิ่งถ้าเราล้างใจเราได้ด้วยนะล้างใจได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราอันนี้มันลึกนะค่อยๆฟังไปก็แล้วกันว่าเรารู้ว่าสุขใจที่ได้เสพสิ่งนั้นนะมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงแป๊บเดียวก็หมดไปนะมันเก็บไม่ได้ไม่มีจริงแต่มันทำเราเป็นทุกข์อยากนี่ก็ทุกข์แล้วอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์เนี่ยอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ยิ่งได้ยิ่งทุกข์เพราะยิ่งได้อันนี้พูดถึงจิตนะมันจะแกล้งลดทุกข์ชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวแล้วมันจะกลับไปแล้วสุขนั้นก็จะละลายไปนะเกิดสงบชั่วคราวแล้วกลับไปอยากใหม่แรงกว่าเดิมอีกไม่รู้จบนี่คือยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่นะยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่แล้วยิ่งรับพิษเข้าไปด้วยวัตถุก็รับพิษเข้าไปใจก็เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นไปแต่ถ้าเราไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ได้เสพสิ่งนั้นเราก็จะไม่ทุกข์ใจที่ไม่ได้เสพสิ่งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ให้เรายินดีที่ไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดเดี๋ยวถ้าเราทำอันนี้ได้ยิ่งดีเลยนะถ้าทำอันนี้ได้ก็คือยินดีที่เราไม่ต้องไปเสพสิ่งที่เราเคยชอบมาแล้วสิ่งที่เป็นพิษนั้นที่เราเคยชอบยินดีที่จะไม่เสพสิ่งนั้นถ้าเรามีความยินดีที่จะไม่เสพสิ่งนั้นนะโอ้เรียกว่ายินดีที่จะลดการเสพสิ่งนั้นลงนี่เป็นต้นนะแม้เรายังจะมีความอยากอยู่บ้างแต่เราก็มีความยินดีที่จะลดลงแล้วเราก็จะไปกินนั่นอื่นที่มันเป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะยินดีไปกินนั่นอื่นที่มันเป็นประโยชน์จริงๆอ่ะพยาบาทวิตกคือตัวที่เราชังนะนี่พยาบาทวิตกนี่คือตัวที่เราชังนะเราชังอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะให้เราไปกินตัวนั้นแหละทำให้ลดความชังลงไปคนเรานี่นะจะเกินสิ่งที่ชอบจะขาดสิ่งที่ชังสิ่งที่เราชอบนะมันจะเกินสิ่งที่เราชังนะมันจะขาดเช่นเราชอบอาหารรสจัดนะมันจะเกินอาหารรสจัดเราชังอาหารรสจืดมันจะขาดอาหารรสจืดถ้าเรามีความยินดีนะเราเริ่มยินดีที่จะลดอาหารรสจัดแล้วมีความยินดีในการกินอาหารรสจืดที่เราทำความยินดีได้แม้มันไม่เต็มร้อยก็ตามนะแม้ใจลึกๆมันก็อยากอยู่นะแต่มันก็พยายามลดลงนะลดลงพยายามยินดีที่จะกินอาหารรสจืดยินดีที่จะลดอาหารรสจัดยินดีที่จะกินอาหารรสจืดอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราทำด้วยความยินดีนะแม้เรายังไม่ทันได้ไปกินนะโรคก็จะลดลงแล้วให้ไปสังเกตเรายังไม่ทันไปกินเลยแต่ทำไมอาการมันเบาลงถ้าเราสังเกตนะถ้าใจเราทำด้วยความยินดีนะอาการไม่สบายมันจะเบาลงนะถ้าใครสังเกตนะยิ่งพอเราไปกินนะอาหารรสจืดลงโอ้ยิ่งดีขึ้นเร็วมันจะเบาท้องเร็วเบาท้องเบาตัวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเบาท้องเบาตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่านะจะทำให้นะจะทำให้โรคลดลงแล้วก็อายุยืนนะอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดที่ท่านตรัสเอาไว้อาจารย์ยังไม่ได้เอามานำเรียนพี่น้องแต่ตอนนี้เอานำเรียนรัดๆนี่ก่อนบางคนอยากหายโรคเร็วอาจารย์ก็เลยเอาขึ้นมาพูดก่อนปกติอาจารย์ยังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่หรอกนะไม่ค่อยพูดก่อนเท่าไหร่หรอกจะไปพูดท้ายๆนะแต่วันนี้ตามคำเรียกร้องเลยเอาขึ้นมาก่อนนะเผื่อว่าท่านใดจะตรวจสอบนะเพราะแต่ละคนเนี่ยชอบแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะบางท่านชอบรสนั้นเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดอะไรก็แล้วแต่ชอบไม่เหมือนกันเราก็ตั้งใจลดตัวนั้นลงนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราตั้งใจลดลงยินดีที่จะลดลงแม้ลดได้ชั่วคราวก็เอานะจะลดแบบยั่งยืนยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลดแบบชั่วคราวก็เอาอย่างนี้เป็นต้นให้ตั้งใจนะอย่างนี้เป็นต้นนะตั้งใจแล้วฟ้าจะเปลี่ยนเราตรวจได้ว่าเราชอบกินอะไรนะเราตั้งใจลดอันนี้เรายินดีที่จะลดตัวนี้เรามากินตัวตรงกันข้ามนะมากินตัวตรงกันข้ามอย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม้ไม่มีตัวตรงกันข้ามเราก็ยินดีที่จะลดตัวนี้ลงอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นแหละฟ้ามันจะเปลี่ยนเลยอาจารย์เคยทำอย่างนี้แม้แค่เริ่มคิดเท่านั้นแหละมันก็เริ่มเบาแล้วโรคก็เริ่มลดลงแล้วแล้วพอเราอาจารย์เคยเจ็บป่วยครั้งนึงเป็นเดือนเลยนะเป็นเดือนเลยไม่ยอมหายไข้ไม่ยอมหายเลยเสร็จแล้วเราก็รู้
โอ้เราชอบกินรสจัดขณะมากินมังเจแล้วนะแต่เราก็ปรุงๆนะปรุงรสจัดนะชอบรสจัดแก้ยังไงก็ไม่หายนะกลัวซาดีทอกอะไรมุดทุกอย่างแล้วไปถอนพิษต่างๆไม่หายกินสมุนไพรอะไรทุกอย่างมันไม่หายเสร็จแล้วเป็นไงอาจารย์รู้ว่าเหลืออันเดียวนี่แหละต้องรสที่ชอบนี่แหละแล้วก็อาจารย์ชังนี่จะกินรสจืดมันไม่อร่อย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 เรารู้สึกว่าไม่อร่อยเราไม่อยากกินนะแต่ว่ามันหมดทางแล้วนะนะอาจารย์ก็เลยโอ้โหสู้กันนานนะกว่าจะยินดีที่จะมากินรสจืดยินดีที่จะลดการกินรสจัดลงยินดีที่จะมากินรสจืดโอ้พอตัดสินใจแล้วทีนี้มันตัดสินใจได้เอาละเราจะยินดีที่จะไม่กินรสจัดนี้ยินดีที่จะมากินรสจืดแค่อาจารย์ทำความยินดีได้นะไข้มันลดลงเลยนะลดลงอย่างมากเลยนะมันลดลงถึง 70% เลยนะโอ้โหไข้ทำไมลดลงเยอะจังมันลดลงอย่างมากเลยนี่อาจารย์ทำด้วยความยินดียังไม่ทำไปกินรสจืดนะเนี่ยแค่ยินดีจะไปกินเท่านั้นอ่ะไข้ก็ลดลงอย่างเยอะเลยอาจารย์ถึงเชื่อพระพุทธเจ้าว่าอ๋อถ้าเราจะทำด้วยความยินดีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีเสร็จแล้วพออาจารย์ไปกินรสจืดโอ้นะมันมีแรงขึ้นลุ่มเลยนะไข้ก็ลดลงลดลงแรงก็เพิ่มขึ้นลุ่มเลยนะหายเลยพอกินรสจืดก็หายเลยนะอาจารย์ถึงได้รู้ว่าใจนี่นะเขามีฤทธิ์ 70% บวกเกิน 100% วัตถุนะเขามีฤทธิ์ 30% บวกลบอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วจะก็สังเกตมาหลายคราวมันก็จะเป็นอย่างนั้นหรืออย่างบางท่านนี่นะก็ชอบอะไรบางท่านนี่จะชอบที่จะไม่ออกกำลังกายฟังเข้าใจไหมชอบที่จะไม่ออกกำลังกายแล้วก็เกิดความไม่สบายขึ้นมานะวิธีแก้ทำไงก็ออกกำลังกายให้ลดความชอบที่จะไม่ออกกำลังกายลงเข้าใจไหมให้มาชอบออกกำลังกายบ้างให้มายินดีออกกำลังกายแล้วมันจะดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นมีนะท่านที่ชอบที่จะไม่ออกกำลังกายชอบที่จะเฉยๆอยู่นิ่งๆขี้เกียจเคลื่อนนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มายินดีที่จะออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดอย่างเงี้ยเรื่องนั้นมุมนี้ก็เหมือนกันชอบอะไรหลายๆอย่างมันมีบางท่านเนี่ยโอ้ชอบทำงานเกินก็มีนะโอ้ยนะไม่ไปห้องน้ำห้องท่าหรอกถ้าได้ทำงานแล้วก็ปวดเท่าไหร่ก็อดทนเอามันสนุกดีนะหรือไม่ก็อยากทำให้เสร็จอยากทำให้เสร็จให้มันเสร็จก่อนไม่เสร็จไม่ยอมไม่เสร็จไม่ยอมปวดท้องปวดไส้ยังไม่ไปแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นแหละต้นเหตุของความเจ็บป่วยเราทำอันนั้นมากไปมันต้องลดลงนะถ้าทำงานจนเกินพอดีแล้วก็ลดความเกินพอดีนั่นลงแล้วมันจะดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ตรวจไปพี่น้องจะเห็นรายละเอียดได้หลายอย่างนะค่อยๆตรวจรายละเอียดไปแล้วเราจะค่อยๆกำจัดออกไปได้อย่างดีแล้วเราก็จะลดโรคได้อย่างมหัศจรรย์แม้ของกินเนี่ยมันก็จะมีเหลี่ยมนั่นมุมนี้นะค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ตอนนี้อาจารย์จะยังไม่ลงรายละเอียดมากนักเอาประมาณนี้ก่อนอย่างน้อยพอให้รู้เขาท่านใดมีปัญญาก็เอาไปปฏิบัติได้แล้วเท่านี้เนาะเป็นไงฟังพอเข้าใจง่ายไหมพอเข้าใจไหมเข้าใจง่ายอยู่เนาะแต่ทำในพี่น้องคิดว่ามันจะง่ายไหมทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ ฟังเนี่ยเข้าใจง่ายนะแต่ทำเนี่ยไม่ได้ง่ายหรอกโอ้ยพระพุทธเจ้าเนาะพระองค์นะให้ลดอะไรก็ไม่ลดเนาะให้ลดแต่ที่ชอบเนาะให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะให้ไปทำที่ชังต้องลดความชังลงไปด้วยนะแล้วต้องไปยินดีที่จะทำสิ่งนั้นที่จะกินที่จะทำสิ่งนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วจะเปลี่ยนจริงๆนะจะเปลี่ยนได้แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะกินไม่อร่อยนะจะมีวิธีการกินให้อร่อยนะจะมีวิธีการกินอาหารให้อร่อยอย่าไปกลัวว่าจะกินไม่อร่อยนะมีวิธีกินอาหารให้อร่อยวิธีกินอาหารให้อร่อยทำไงเดี๋ยวพูดตรงนี้ก่อนเนาะก่อนจะได้พักกันเนี่ยวิธีกินอาหารให้อร่อยมีวิธีนะฟังดีนะรสของอาหารไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอร่อยรสชาติของอาหารไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอร่อยมันไม่จริงรสอาหารไม่ทำให้ใครรู้สึกอร่อยวิธีพิสูจน์ชัดๆว่ารสอาหารไม่ใช่ตัวทำให้เกิดความรู้สึกอร่อยวิธีพิสูจน์ชัดให้พี่น้องเอาอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกนะเอาอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วเอาไปกินวันที่พี่น้องเศร้าที่สุดเศร้าที่สุดเศร้าที่สุดอร่อยไหม
ไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยแสดงว่ารสชาติของอาหารทำให้เกิดความรู้สึกอร่อยจริงไหมไม่จริงเพราะถ้ารสชาติของอาหารทำให้เกิดความรู้สึกอร่อยมันต้องอร่อยทุกวันแม้แต่วันที่เราเศร้าที่สุดมันก็ต้องอร่อยแต่นี่ไม่อร่อยเลยเห็นไหมรสชาติอาหารไม่ได้ทำให้อาหารอร่อยแล้วอะไรอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกอร่อยในอาหารตั้งใจฟังนะเคยไหมบางวันเราอารมณ์ดีวันที่เราอารมณ์ดีกินอะไรอร่อยไปหมดเลยใช่ไหมปรุงถูกสูตรผิดสูตรอร่อยหมดเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกอร่อยเกิดจากรสชาติอาหารหรือเกิดจากอารมณ์ดีอารมณ์ดีทำให้รู้สึกอร่อยในรสชาติอาหารเพราะถ้าอยากกินอาหารให้อร่อยทุกมื้อทำอารมณ์ให้ดีทุกมื้อทำอารมณ์ให้ดีทุกมื้อแล้วกินอาหารอร่อยทุกมื้อนั่นแหละอารมณ์ทำให้อาหารอร่อยอารมณ์ดีทำให้เกิดความรู้สึกอร่อยในอาหารไม่ใช่รสชาติอาหารแม้ปรุงผิดสูตรก็รู้สึกอร่อยถ้าอารมณ์ดีนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปกลัวหรอกมากินอาหารสุขภาพนี่นะมากินเพื่อจืดสบายเนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่อร่อยเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆทำอารมณ์ให้ดีเถอะนะเดี๋ยวเธอน่าจะรู้สึกโอ้โหไม่น่าเชื่อมันอร่อยมาวันแรกสองวันอยากกลับเหลือเกินโอ้นะเกือบจะไม่รอดประมาณนั้นนะแต่พอเราอารมณ์ดีขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องทำอารมณ์ให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่น้องจะรสชาติดีทีเนี้ยรสชาติดีไปหมดแหละนะกินข้าวเปล่าๆก็อร่อยถ้าเราอารมณ์ดีนะข้าวโรยเกลือยังอร่อยเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะการทำอารมณ์ให้ดีจะทำยังไงการทำอารมณ์ให้ดีทำได้สองอย่างทำอารมณ์ให้ดีกับอาหารกับทำอารมณ์ให้ดีกับเหตุการณ์มีอยู่สองอย่างเพราะนั่นแหละอารมณ์จะดีได้เมื่อทำกับอาหารกับเหตุการณ์อารมณ์ดีที่เราทำกับอาหารทำยังไงกินอาหารนั้นอย่ากินโดยติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่าไปแคร์ไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสว่ามันเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องไปใส่ใจมันมันจะรสไหนก็ช่างให้เรากินเอาประโยชน์ให้กินเอาประโยชน์ในอาหารคนเราเนี่ยจะมีความรู้สึกสุขหรือจะอารมณ์ดีจะอารมณ์ดีจะเกิดความรู้สึกสุขเมื่อเราได้รับประโยชน์นี่พระพุทธเจ้าตรัสในกิมัตถียสูตรคนเราจะเกิดความรู้สึกสุขเกิดความรู้สึกยินดีเกิดอารมณ์ดีเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาเรากินอาหารเนี่ยให้เรากินเอาประโยชน์อย่าไปกินเอาอย่างอื่นนะกินเอาประโยชน์เช่นกินให้หายหิวกินอาหารเนี่ยเรากินให้หายหิวกินให้อิ่มกินให้มีแรงกินให้หายโรคกินให้แข็งแรงอายุยืนอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยกินเพื่อที่จะเอาประโยชน์ในอาหารน่ะอันนั้นน่ะเราจะอารมณ์ดีนะมีวิธีทำให้อารมณ์ดีนะอย่าไปกินเอารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกินเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในอาหารแล้วเราจะอารมณ์ดีนะครับเพราะเราจะไม่แคร์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเลยรสไหนช่างหัวมันเคยไหมเวลาเราหิวมากๆอ่ะนะกินอะไรอร่อยไปหมดเลยเคยไหมอะไรเพราะเรากินเอาหายหิวใช่ไหมกินเอาประโยชน์ใช่ไหมเราไม่แคร์เลยรสไหนก็ช่างขอให้หายหิวไว้ก่อนเพื่อจะทรมานเกินหิวเลยนะเห็นไหมกินให้หายหิวนี่เป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ใช่ไหมจังหวะเราหิวมากมากเลยเราไม่แคร์เลยนะรสไหนช่างหัวมันก็อิ่มไว้ก่อนแล้วกินให้หายหิวกินให้อิ่มแต่ว่าพอกินเอาประโยชน์เนี่ยมันรสชาติดีไปหมดอ่ะกินอะไรก็รสชาติดีไปหมดแต่พอจะกินเอารสนี่โมโหพอมันไม่ถูกใจเนี่ยมันไม่อร่อยเลยนะมันจะมีความกังวลว่ามันจะไม่ถูกใจ นี่ความกังวลว่ามันจะไม่ถูกใจอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นกินเอาประโยชน์เนี่ยเราจะอารมณ์ดีนะครับนี่ข้อที่หนึ่งนะไม่ต้องไปติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกินเอาประโยชน์แล้วมันจะรสชาติดีอารมณ์ดีแล้วจะรสชาติดีข้อที่สองเอาประโยชน์ในเหตุการณ์ให้ได้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในโลกใบนี้ที่มาสัมผัสกับชีวิตเราเอาประโยชน์ให้ได้เหตุการณ์มันมีแค่สองเท่านั้นแหละหนึ่งเหตุการณ์ดีสองเหตุการณ์ไม่ดีถ้าเกิดเหตุการณ์ดีก็ให้เรามีความยินดีนะให้เรามีปัญญารู้ว่านั่นเป็นกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเออมันก็ดีนะเป็นวิบากดีให้ได้อาศัยอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวอันนี้ก็คงทำไม่ยากเท่าไหร่เนาะเกิดเหตุการณ์ดีเนาะ
มันจะไปยากตอนเกิดเหตุการณ์ไม่ดีนี่แหละแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีล่ะเราจะทำยังไงตอนเกิดเหตุการณ์ไม่ดีนะพอเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเนี่ยก็ให้เรายินดีเอ้ามันจะยินดีได้ยังไงก็มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนมีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนี่ในพระไตรปิฎกที่27ข้อที่2444คนเราก็ต้องเอาประโยชน์ให้ได้นะมันเกิดเหตุการณ์ร้ายมันจะมีประโยชน์ยังไงนะเกิดโรคเกิดเรื่องร้ายในชีวิตเราเราก็ต้องยินดีให้ได้เอาประโยชน์ให้ได้จะเอาประโยชน์ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งจะทำให้เรานั้นพ้นทุกข์ได้นะโดยเฉพาะพ้นทุกข์ใจก่อนเพื่อนนะท่านตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรว่าอัตถิสุคตาทุกขตานังกรรมานังพลังวิปากโกผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่เข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วให้แจ่มแจ้งชีวิตเราบางคราวเราได้รับโลกได้รับเรื่องร้ายนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงนั่นเป็นวิบากร้ายที่เราต้องได้รับนะเราพยายามแก้เต็มที่แล้วมันก็ยังไม่หายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นวิบากร้ายของเราที่ต้องรับก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นมันเกิดแล้วมันก็ดับนะมันไม่ได้อยู่ไปตลอดนะมันเกิดเท่าไหร่มันก็ดับเท่าที่มันเกิดนั่นแหละถ้าเรากล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นหมดแล้วมันก็ไม่มาทำร้ายเราอีกร้ายรับเท่าไรก็หมดเท่าที่เรารับเนี่ยมันเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อเราร้ายหมดเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อเรามันเป็นประโยชน์เราควรจะอารมณ์ดีหรือควรจะอารมณ์เสียควรอารมณ์ดีใช่ไหมเราควรยินดีใช่ไหมเราควรจะยินดีไม่ใช่จะไปยินร้ายนะอย่าไปเชื่อกิเลสกิเลสเนี่ยโอ้เรามีโลกมีเรื่องร้ายเนี่ยมันว่าโอ้โหแย่จังเลยเราเสียหายแล้วเราแย่แล้วแย่แล้วเสียหายเสียหายนะกิเลสมันจะหลอกเราอย่างนั้นนะให้เราเศร้าใจให้เราเศร้าใจเราอย่าไปเศร้าใจเราควรจะยินดีโอ้นี่ร้ายมาเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นร้ายมาเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นโดยเฉพาะชีวิตเรานะภาคเพียรที่จะหยุดสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราพยายามหยุดสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีชีวิตก็มีแต่วิบากดีเท่านั้นแหละที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นร้ายมามันก็มีแต่หมดไปร้ายมามันก็มีแต่หมดไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้เรายินดีที่มันหมดไปมันมาเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นและนอกจากเรายินดีที่ร้ายมาเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นเนี่ยนะให้เรานะเมื่อพยายามแก้ไขเต็มที่แล้วอย่าไปอยากได้สุขใจที่มันแก้ได้มากกว่านั้นพร้อมเป็นไปไม่ได้นะเมื่อเราไม่ต้องไปอยากได้สุขใจนะที่เราแก้ได้มากกว่านั้นเราจะไม่ทุกข์ใจที่มันแก้ไม่ได้มากกว่านั้นนะนี่คือสัจจะอย่างนี้นะถ้ามันแก้ได้เท่าไหร่ให้เราพอใจเท่านั้นอย่าไปอยากได้มากกว่านั้นเพราะอยากได้ไม่ได้จะสุขหรือทุกข์ทุกข์แต่ถ้าเราไม่อยากได้จะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ในเมื่อมันไม่ได้อยู่แล้วระหว่างทุกข์ใจกับไม่ทุกข์ใจอะไรดีกว่าไม่ทุกข์ใจก็ดีกว่าก็ให้เรายินดีที่เราไม่ต้องไปอยากได้มันนะไม่ต้องไปอยากได้มากกว่านั้นเราก็จะไม่ทุกข์ใจที่เราไม่ได้มากกว่านั้นเราไม่ทุกข์นั่นแหละเราสุขที่สุดแล้วยินดีที่ไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดแล้วแล้วยินดีชดใช้วิบากทีนี้พอวิบากมันเบาบางพอวิบากเบาบางเหตุปัจจัยเอื้อให้เราแก้โรคแก้เรื่องร้ายนั้นได้ทำให้เกิดร่างกายที่ดีเหตุการณ์ที่ดีได้เราควรทำไหมก็ควรทำใช่ไหมเนี่ยเราก็ควรจะยินดีทำเรียกว่าเมตตาปรารถนาดีต่อตนเองต่อผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเมตตาเราก็ยินดีที่จะทำให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปนะแต่ถ้าเมื่อใดเราทำได้เท่าไหร่เราก็ยินดีเท่านั้นในส่วนที่มันเป็นไปไม่ได้ในส่วนโรคแล้วก็เรื่องร้ายที่เรายังแก้ไม่ได้เราจะควรไปอยากให้มันแก้ได้ไหมไม่ควรใช่ไหมเพราะเราไปอยากได้เราไม่ได้เราจะทุกข์ไหมทุกข์ถ้าเราไม่อยากได้เราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์เราก็ยินดีที่เราไม่ทุกข์นั่นแหละนะยินดีชดใช้วิบากอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าอุเบกขาวางทุกข์เห็นไหมแล้วก็วางทุกข์ได้เนี่ยชีวิตมีเมตตากับอุเบกขาเนี่ยแววไวที่จะเมตตากับอุเบกขาเลือกใช้ชีวิตจะเหลืออยู่แต่เมตตากับอุเบกขาอยากให้เกิดสิ่งที่ดีกับวางดีชั่วเราไม่ทำเราแต่อยากให้เกิดสิ่งที่ดียินดีทำดีกับยินดีวางดีเท่านั้นแหละถ้าดีไหนเกิดได้เราก็ยินดีทำใช่ไหมดีไหนเกิดไม่ได้เราก็ยินดีวางนะดีไหนเกิดได้ยินดีทำยินดีได้ดีไหนเกิดไม่ได้ยินดีไม่ทำยินดีไม่ได้สิ่งนั้นยินดีชดใช้วิบากอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราแววไวอย่างเนี้ยนะเราจะเป็นคนอารมณ์ดีแต่คนส่วนใหญ่นะมักจะไปเชื่อกิเลสนะเวลา
เกิดโรคเกิดเรื่องร้ายจะรู้สึกว่าเราเสียหายจะรู้สึกว่าเราเสียหายจริงๆเราไม่ได้เสียหายนะจริงๆเรื่องร้ายมันหมดไปเพราะเราเข้าใจไม่ได้เสียหายในเรื่องร้ายหมดไปเสียหายเหรอไม่เสียหายตรงไหนมีแต่โอ้เรื่องร้ายหมดไปมีแต่ประโยชน์เราไม่ได้เสียหายเราได้รับประโยชน์จะว่าเสียหายก็ใช่ไอ้ที่เสียน่ะมันหายไปเข้าใจไหมเสียเท่าไหร่มันหายไปเท่านั้นแหละไอ้ที่เสียเท่าไหร่มันหายไปเราเสียเท่าไหร่มันจะหายไปเท่านั้นแหละนะมันหายเท่าที่เสียมันเสียเท่าที่หายมันหายเท่าที่เสียนั่นแหละนะมันไอ้ที่เสียเท่าไหร่มันหายไปแล้วมันเป็นวิบากที่หมดไปแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์อะไรนี่เราจะเป็นคนอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีจะกินอาหารรสชาติดีทีนี้เราก็รสชาติดีเลยนะแล้วนอกจากกินอาหารรสชาติดีแล้วเป็นไงโอ้ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราไม่ทุกข์ใจเนี่ยมันจะช่วยลดโรคได้ดีที่สุดเลยกำจัดโรคได้ดีที่สุดเลยนะเราไม่ทุกข์ใจเราก็กำจัดโรคได้ดีที่สุดในโลกนะทางวงการแพทย์ก็พบว่าสารเอนโดฟินจะหลั่งออกมาจากต่อมพิตูิทารีแล้วทำให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงเราก็จะหายโรคอย่างรวดเร็วที่เราไม่ทุกข์ใจนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โรคมันจะหายเร็วนะเพราะว่าเราต้องมีสตินะมีสติปัญญาที่จะระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมทุกเหตุปัจจัยอย่าสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ใจเป็นทุกข์อย่าสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ใจเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าทำทุกข์ทับถมตนและสิ่งหนึ่งในการประหารสัญญาที่ต้องประหารออกเวลาเราเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้ายนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้กำจัดมิหิงสาวิตกออกไปวิหิงสาวิตกวิหิงสาคือการเบียดเบียนวิตกะคือการคิดวิตกคือความคิดคิดแล้วมันทุกข์อ่ะอย่าคิดแล้วทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรฟังให้ชัดนะคิดแล้วทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรคิดแล้วทุกข์ใจไม่มีประโยชน์อะไรคิดแล้วไม่ทุกข์ใจมีประโยชน์ที่สุดไม่ว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นบางทีเราเลือกไม่ได้ในเหตุการณ์นั้นแต่เราเลือกได้ที่จะคิดให้ทุกข์หรือไม่ทุกข์พี่น้องว่าคิดให้ทุกข์กับคิดให้ไม่ทุกข์อะไรดีกว่าไม่ทุกข์ดีกว่ายินดีในการคิดให้ไม่ทุกข์ดีกว่าคิดให้ไม่ทุกข์อะไรคือคิดให้สุขใจดีกว่านะพอคิดให้สุขใจเนี่ยเราก็ได้ความสุขทุกเวลาแล้วนะเรามันจะรักษาร่างกายได้ดีร่างกายจะแข็งแรงเร็วโรคจะหายเร็วร่างกายจะแข็งแรงเร็วแล้วเรื่องร้ายจะหมดไปเร็วเรื่องดีจะเกิดขึ้นเร็วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในมหาคันธกะว่าการคิดให้ทุกข์นี่มันก่อโรคและเรื่องร้ายในมหาคันธกะคิดแล้วเกิดความรู้สึกทุกข์ใจเนี่ยมันก่อโรคและเรื่องร้ายวิธีพิสูจน์ง่ายๆคิดแล้วให้มันหายทุกข์ใจโรคกับเรื่องร้ายมันจะหายไปทันทีเลยโรคกับเรื่องร้ายที่เกิดจากการคิดแล้วทุกข์เนี่ยมันจะหายไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดแล้วทุกข์เนี่ยมันขาดทุน3ต่อเลยนะคิดแล้วทุกข์ใจขาดทุน3ต่อ1ทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ใช่มั้ย2ทุกข์กายก็เป็นทุกข์ใช่มั้ย3เหตุการณ์ร้ายก็เป็นทุกข์ทุกใจมันสร้างทุกกายสร้างเรื่องร้ายขาดทุน3ต่อคิดแล้วทุกใจขาดทุน3ต่อคิดแล้วสุขใจได้กำไร3ต่อเพราะทุกใจก็หายสุขใจก็เกิดโรคก็หายเรื่องร้ายก็หายอันเกิดจากทุกใจคราวนั้นนะถ้าเราแก้ได้ปุ๊บมันก็หายไปหมดนะเฉพาะส่วนที่เกิดจากทุกใจคราวนั้นนะส่วนที่เกิดจากเหตุอื่นเราก็ไปแก้จากเหตุอื่นต่ออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคิดแล้วนี่ไม่ทุกข์ใจเนี่ยได้กำไร3ต่อคิดแล้วไม่ทุกข์ใจได้กำไร3ต่อได้ทั้งสุขใจได้ทั้งโรคหายได้ทั้งเรื่องร้ายหายกำไรล้วนๆไม่มีขาดทุนอะไรเลยนะใครจะว่าเราก็ช่างเธอจะบ้าแล้วมันเกิดอย่างนี้เธอยังมาคิดให้สุขใจอยู่ได้เราก็พูดเธอจะบ้าแล้วมันเกิดแล้วเธอยังมาทุกข์ใจอยู่ได้เราก็พูดคืนไปเลยก็จะบ้าเลยเราคิดแล้วทุกข์มันกลับคืนมาไงไอ้ที่มันหายไปแล้วเสียหายไปแล้วไอ้ที่มันเป็นไปแล้วมันกลับคืนมาไงมันไม่กลับคืนมาหรอกมันเป็นไปแล้วมันก็เป็นไปแล้วนะไม่คิดให้มันทุกข์ทำไมล่ะคิดให้หายทุกข์ดีกว่ามันเป็นประโยชน์กว่านะอย่างนี้เป็นต้นคิดแล้วทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษแต่คิดแล้วไม่ทุกข์ใจนะเป็นประโยชน์ที่สุดในโลกนะอันนี้คือ
สิ่งที่เราควรจะฝึกนะเราฝึกไว้ดีๆแล้วโอ้โหเราจะรู้สึกแล้วว่าลุงนี้ทำตั้งนานลุงนี้ทำตั้งนานนะเนี่ยไอ้คิดให้ทุกข์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราชอบอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นการมาวิตกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเกิดเหตุการณ์เราชอบจะคิดให้ทุกข์นะเอาอย่างนั้นแหละใช่ไหมชอบคิดเชียวคิดแล้วทำมันทุกข์อย่างนั้นนะเอาเราไม่ชอบทำไมคิดอ่ะคิดอย่างนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราชอบนะคิดให้ทุกข์นะต้องเปลี่ยนไหมเลิกชอบมันซะไอ้ที่คิดให้ทุกข์อ่ะนะให้มาชอบไอ้ที่คิดแล้วไม่ทุกข์แทนอ่ะมันมีประโยชน์กว่านะครับอย่างเงี้ยเราก็จะลดโลกได้ดีเนาะเอาละนะเวลามันก็หมดเร็วแล้วเกินนะเรื่องที่จะบอกก็หลายเหลี่ยมหลายมุมแล้วเกินนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันต่อนี่ก็เกินเวลาเข้ามา20นาทีโอ้ขออภัยขออภัยนะไปยืดหยุ่นเอาเองก็แล้วกันนะเวลาต่างๆนะเดี๋ยวตอนเย็นนะเดี๋ยวอาจจะค่อยมาขยายรายละเอียดอื่นๆนะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เรื่องราวของการลดโรคนะการกำจัดโรคภัยไข้เจ็บให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดเราก็จะได้มาพูดมาคุยกันต่อไปมาถ่ายทอดกันต่อไปนะส่วนพี่น้องจิตอาสากับอาจารย์ก็ช่วยๆกันแหละอาจารย์กับพี่น้องจิตอาสาจะช่วยๆกันในเหลี่ยมนั้นมุมนี้ไปเป็นลำดับลำดับเอาละครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านให้ทำอะไรต่อกราบขอบพระคุณ